ทีนี้อีกคำถามหนึ่งเมื่อกี้เรารู้บทบาทของแต่ละคนในรายการแล้ววิธีการคอมเมนต์เนี่ยเขาคอมเมนต์ยังไงหนึ่งก็คือเรื่องของการวางบทบาทแล้วก็อย่างที่พี่จุ๋มแนะนำไปว่าสโคปของที่เราจะต้องพูดอะไรบ้างนะครับก็มี3อันเรื่องของแบบให้กำลังใจทักษะหรือส่งเสริมอะไรของเด็กๆต่อไปในอนาคตนะครับอีกอันนึงครับเรื่องของก่อนหน้าที่เราจะมาทำรายการเนี้ยรายการทีวีนะครับว่าเฮ้ยเราต้องปรับตัวอะไรเยอะไหมอาจารย์จะเป็นเคยเป็นอาจารย์มาก่อนนะครับแล้วก็พี่จุ๋มอาจจะเป็นตอนนั้นยังไม่ได้เข้าวงการก็คือดูแลค่ายเป็นนักวิชาการใช่ไหมฮะต้องเตรียมตัวอะไรมากขึ้นไหมครับผมมากกว่าคือพี่เป็นคนเรียบๆอะค่ะก็ตอนที่ทำรายการครั้งแรกเนี่ยพี่ก็จะพูดเสียงโมโนโทนตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่ใช่ไหมแต่เวลาออกรายการครั้งแรกเนี่ยเขาบอกว่ามันต้องใส่อารมณ์เข้าไปเยอะอย่างเช่นว่าอะไรอะสมมติพี่แบบสนุกดีนะพูดกับเด็กเนี้ยมันต้องโอ้โหสนุกมากคือต้องใส่อารมณ์เข้าไปเหมือนกับมันต้องเติมเข้าไปอีกประมาณเกินกว่าที่เราพูดปกติอะสนุกมากเลยอะไรเงี้ยมันจะต้องมีเสียงแต่ว่าพูดอย่างเงี้ยไม่ต้องใส่อารมณ์เป็นชิ้นงานกระจอกง่อยแค่ไหนแล้วก็ต้องแบบโอ้โหก็ไม่ขนาดนั้นมันก็ขัดความรู้สึกแต่ว่าเราต้องมีเสียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีปรับบ้างอันที่สองที่พี่ปรับก็คือปกติพี่ไม่เคยติดขนตาอันนี้มันเป็นอะไรที่ลำบากมากแล้วบางรายการเขาติดขนตาพี่เวลาพอพี่มีกล้องมาใช่ไหมคะพอติดขนตาปุ๊บเนี่ยพี่มันหนักไงพี่ก็จะหลับเหมือนกับมันความรู้สึกมันง่วงตลอดเวลาต้องกินกาแฟหรืออะไรบางอย่างที่เราแล้วมันมีกล้องถ่ายเราเนี้ยตอนนั้นเราเหมือนเราง่วงนอนแต่เราพยายามเบิ่งตาแล้วเราต้องยิ้มด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อย่างที่น้องเห็นเนี่ยครับซ้ายบนอย่างเงี้ยต้องติดขนตาน้องมันลำบากมากอย่างน้องผู้หญิงบางพวกเราไม่ได้ติดขนตานะในชีวิตปกติพวกเราไม่ต้องสวยอะไรเงี้ยก็ลำบากสำหรับพี่มากเพราะว่าพอติดขนตาปุ๊บพี่ก็จะเหมือนแบบน้ำตาไหลด้วยแล้วก็หนักด้วยอะไรเงี้ยอันเนี้ยแล้วก็แต่งหน้าพี่ด้วยอะไรเงี้ยแต่งหน้าหนาขึ้นอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ชีวิตปกติก็จะค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ติดขนตาเนี่ยซึ่งไม่ใช่หน้าเราเราก็ต้องมันเป็นความอะไรที่ไม่คุ้นเคยใช่ไหมฮะต้องไปเจอวันถ่ายทำแล้วก็แต่ถ่ายไปต่อมามันจะชินตรงอีกอย่างนึงคือพี่ก็จะไม่ชินพอมันมีกล้องหลายตัวพร้อมๆกันคือถ่ายที่สบายที่สุดสำหรับพี่คือ outdoor เพราะว่ามันจะมีกล้องประมาณ2ตัวหรือว่าลงทุนหน่อยมันจะมีกล้อง3ตัวอะไรเงี้ยนะแต่เวลาถ่ายในห้องส่งแบบอาจารย์ยออาจารย์โอเนี่ยบางทีกล้องมันเยอะมากอ่ะแล้วเราต้องรู้ด้วยว่าเราจะมองกล้องไหนจังหวะคือจังหวะการส่งต่ออะไรอย่างเงี้ยไอเนี้ยก็ต้องเรียนรู้แล้วก็บางทีเราต้องมีสมาธิคือสมมติพี่จะต้องพูดอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็ไม่อยากให้มันเทคบ่อยก็จะพยายามให้มันผ่านในครั้งเดียวอันนี้ก็ต้องเหมือนกับเราก็พยายามมีสมาธิที่จะพูดครั้งเดียวเพราะว่าช่วงนั้นน่ะอาจจะตื่นเต้นเหมือนกันเนาะเพราะว่าแบบมีกล้องเยอะมีไฟมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอาชีพปกติเราไม่ได้ทำอย่างนั้นไงนะเราก็เป็นคนทำงานธรรมดาพอมันมีกล้องมาเราก็ต้องปรับตัวเรื่องนี้ค่ะแล้วลองคิดดูนะครับนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นผู้ชายเนี่ยต้องติดขนตาปลอมใช่ไหมครับไม่ถึงกับติดขนตาแต่ว่ามันต้องมีแต่งหน้าทาปากแล้วแบบพอทาปากเราก็ไม่คุ้นถูกปะมันก็จะแบบอะไรนะแล้วพอเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็จะมาเติมอยู่เรื่อยแล้วบางทีแบบมันดูหมองๆเนี่ยเขาก็จะวิ่งมาละคัดอะไรวะวิ่ง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 มาซับหน้าจันโอเขาอะครับไม่ใช่พูดผิดใช่ไหมไม่ใช่พูดผิดอะโดนซับหน้าหน้ามันมากครับแต่ผมจะเป็นคนนึงเนี่ยถ้าเกิดผมมารายการตอนมาแรกๆเลยนะครับผมจะมาก่อนอาจารย์ยอให้ได้เพราะว่าใช้เวลาเพราะว่าเวลาเขาใช้เครื่องแป้งอะไรพวกนี้เขาจะใช้ของผมก่อนไงก่อนที่จะไปใช้กับอาจารย์ยอคือเรานั่งติดกันเนี่ย มันก็ซับหน้าแล้วก็มาแปะแล้วก็ทาปากนี่ก็คือใช้ผู้กันอันเดียวกันนะครับทาผมเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปทาของอาจารย์ยอถ้าเกิดว่าทั้งสองท่านเนี่ยได้เสียคือมันเป็นอะไรที่สารเคมีอะไรเราไม่คุ้นไงฮะกับลองคิดดูน่าจะรู้สึกอะไรนะผมว่าอาจารย์ยอน่าจะรู้สึกผมรู้สึกหลายมิติเลยแหละคืออาจารย์โอนะครับเห็นอย่างนี้เขาเป็นคนที่เหงื่อออกเยอะฮะแล้วเขาจะทำให้รายการสะดุดบ่อยเพราะว่าในเรื่องคัดแล้วมันต้องมาเติมหน้าอาจารย์เงาจังเลยเนี่ยอย่างเงี้ยคือเงามากฮะออกทีวีปุ๊บคือไฟมันเยอะนึกออกไหมฮะถ้าหน้าเราไม่นวลเนี่ยมันจะเห็นชัดมันจะเปล่งออกมาเขาก็จะโดนผมจังหวะผมมาละปุ๊บคัด
มาวิ่งมาหาจันโอใช่ใช่คือเราคิดแบบพวกนี้มาอย่างดีมีพันช์ไลน์มาปุ๊บคัดเนี่ยมาเติมจันโอไม่ได้เลยอีกมันมีอีกหลายเรื่องฮะอีกเรื่องนึงที่ผมแค้นมากคืออย่างนี้รู้สึกอึดอัดมากเดี๋ยวถ้าเวทีนี้คือเป็นเวทีระบายระบายใช่ไหมอาจารย์อันนึงคืออย่างนี้ฮะเราอาจจะนึกไม่ถึงผมอ่ะเป็นคนขาวเทียบกับเขาแต่เวลานั่งร่วมเฟรมกันนะครับในทางทีวีอ่ะมันแสงเดียวกันมาแสงคนละอย่างช่างทำให้เขาขาวขึ้นไม่ได้ช่างทำให้ผมดำลงคือเครื่องสำอางเนี่ยใช่มาแต้มผมเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลแดงๆอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วคือออกมาเอ๊ะในทีวีทำไมดูดำคล้ำจางตัวจริงขาวเนี่ยผมจะเจออย่างงี้ประจำเวลาเดินตามตลาดนัดผมก็บอกโอ้อธิบายยากครับเรื่องนี้ต้องเดินคู่กันใช่เดินคู่กันแล้วจะเข้าใจว่าปรับแสงอะไรอย่างงี้ครับก็เตรียมตัวหลายอย่างนะครับเตรียมตัวเยอะแต่ได้ว่าก็จริงๆเราเหมือนเราไม่ค่อยมีอะไรนะครับพวกเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยแต่ว่าถ้าออกทีวีเนี่ยสำคัญมากนะครับว่าคือมันต้องเป๊ะอ่ะใช่ไหมฮะมันต้องเป๊ะผมต้องแบบเป๊ะอัดสเปรย์กระดิกไม่ได้เพราะว่าช็อตแรกตั้งแต่8โมงเช้า9โมงเช้าอีกวันนึงต้องเหมือนเดิมนะครับคือต้องหน้าเดียวกันเพราะว่ามันเหมือนคอนทินิวครับก็ต้องมาเติมให้ตลอดเวลานะครับประมาณนี้แต่ว่าอย่างของรายการสั้นกับคอมเมนต์อย่างเราถ่ายดิสนีย์กันใช่ไหมครับก็จะแบบชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงก็ไม่ต้องแบบอะไรมากนะแล้วก็มาเป็นแบบรายการสั้นๆ5นาทีที่เหมือนที่ไปออกครับก็อาจจะไม่ได้แบบฮาร์ดคอร์ขนาดนั้นใช่ไหมฮะถึงอยู่กันถึงเช้าอะไรอย่างเงี้ยแป๊บเดียวแล้วก็ทีนี้นอกจากการเตรียมตัวเสื้อผ้าหน้าผมจริงๆก็ไปตัวเปล่าเราเปื่อยแล้วเขาก็จัดให้ใช่ไหมฮะมันมีหลายอันที่พูดถึงถ้าเกิดเป็นนักศึกษาวิทยาศาสตร์นะเขาเรียกนะเวลาเราไปปรากฏกายที่ต้องพูดพวกนี้มันต้องคำนึงถึงแค่ไหนครับผมหมายถึงเวลาเราไปพูดไปกดเดี่ยวแบบเขาไปสอนไปบรรยายหรือว่าไปสื่อสารอะไรฮะที่ไม่ใช่สอนในคลาสเรียนอะไรฮะมันต้องแบบคำนึงถึงเรื่องพวกนี้ไหมครับไม่ค่อยนะผมไม่ค่อยเท่าไหร่ครับก็ปกติก็ไปทำงานจะเป็นชุดแบบนี้อยู่แล้วครับแต่ว่าจะโดนเด็กแซวช่วงแรกเพราะว่าตอนไปออกรายการอ่ะผมจะโดนใส่สเวตเตอร์ทุกอาทิตย์ใช่จะเป็นสเวตเตอร์แบบสีสันต่างๆสไตล์เกาหลีเออเขาเรียกนะครับสเปนเดอร์อะไรแบบนั้นเขาจะใส่แจ็คเก็ตเขาจะไม่ค่อยอะไรผมจะเป็นใส่สเวตเตอร์เยี่ยมแบบใส่คิดถึงพวกพิงค์ฤดูไหนก็ตามถูกต้องสเวตเตอร์พวกอะไรพิงค์แพนเตอร์ฮะที่มันจะมีแบบต้องพับแขนเสื้ออะไรแปลกๆอาจารย์นี่อาจารย์ไม่ใส่อาจารย์สเวตเตอร์ที่บ้านเยอะนะอย่างนี้เราอยู่ประเทศอะไรจานจะโดนประจำที่มหาลัยครับแต่ไอเรื่องเครื่องแต่งกายเนี่ยเตรียมตัวไม่เท่าไหร่ผมเรื่องการที่ต้องเตรียมตัวในการออกกล้องเนี่ยจะต่างกันเพราะว่าเวลาสอนหนังสือเนี่ยอยู่หน้าชั้นไม่ค่อยกดดันถึงแม้จะสอนเด็ก150 200ก็ไม่ค่อยกดดันแต่ว่าในจอเนี่ยถึงแม้คนไม่เยอะแต่มันมีกล้องส่องเนี่ยมันจะกดดันกว่าแต่ตอนคอมเมนต์ไม่เท่าไหร่นะฮะมันจะมีตอนที่ผมกับอาจารย์โอเถียงกันบ่อยๆคือตอนท้ายรายการจะมีช่วงที่ต้องสรุปมาถึง15หรือ20วินาทีหรือบางทีครึ่งนาทีเขาจะบอกเลขเรามาเลยอาจารย์30วิอาจารย์สรุปเรื่องราวของวันนี้พร้อมชมเด็กแล้วตอนนี้ตอนนั้นนะฮะคือจังหวะที่รายการถ่ายเสร็จแล้วทุกคนก็จะกลับบ้านแล้วเขาจะเก็บฉากละตีสี่อะไรเงี้ยช่างทุกคนรอเราหมดเลยแล้วเราก็จะไปนั่งบนเก้าอี้สตูเนี่ยแล้วก็จะมีกล้องมาแล้วก็ให้เราพูดเนี่ย20วิอย่างเงี้ยครับตอนตีสี่ใช่ตอนตีสี่ซึ่งสมองล้ามากเราต้องแบบรวบรวมความคิดเราต้องกะเวลาให้มันเสร็จ20วิเนี่ยอันนี้จะกดดันบีบคั้นมากคือทำยากยากฮะยากยากแล้วแต่พูดถึงครับความรู้สึกของแล้วอย่างอื่นนะครับอย่างบอกเราเป็นอย่างพี่ตุ๋มสอนเด็กในเขาเรียกในค่ายนะครับความกดดันกับอยู่หน้ากล้องเหมือนกันไหมฮะมันก็ต่างกันคือในรายการเนี่ยสิ่งที่มันคุมอยู่ก็คือว่าเวลาทำยังไงที่เราจะให้เวลาที่มันมีไม่กี่นาทีหรือวินาทีเนี่ยเขาสามารถที่จะเข้าใจประเด็นหรือว่าสิ่งที่เราจะสื่อสารไปแล้วก็เหมือนที่อาจารย์ยอบอกก็คือว่าพอมันมีกล้องและบรรยากาศแบบนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เราตื่นเต้นมากกว่าอย่างเงี้ยค่ะต้องนอกจากเขาเรียกนะสื่อสารแล้วต้องเขาเรียกมีสติพร้อมในการที่จะสื่อสารออกไปเรื่องของเวลากับเขาเรียกนะเวลากับคำพูดที่เราจะออกมานะครับอย่างบางเรื่องมันยากมากครับเราเขาเรียกอาจารย์มีวิธีการยังไงในการที่แบบ
จะเลือกคำหรือว่าอะไรออกมาพูดหรือออกมาอัดรายการตอนนั้นนะฮะครับกลับเนี่ยผมคิดว่าอย่างเวลาพวกเราฟังอ่านข่าวอย่างเงี้ยบางทีพอเรารู้สึกว่าอะไรที่มันดูแบบมันดูวิชาการมากเกินไปเราจะรู้สึกเบื่อถูกปะคำว่าวิชาการมากเนี่ยมันแปลว่าอะไรสมมติว่าอธิบายสักขั้นตอนหนึ่งสมมติเอาอย่างกรณีที่ไฟไหม้อย่างเงี้ยโอ้ถ้าเกิดผมพูดคำว่าการเกิดไฟไหม้เนี่ยมันเริ่มต้นอาจจะจากกระบวนการออกซิเดชันโอ้จบเลยพวกเราสมองปิดทันทีถูกไหมฮะเพราะมันต้องคิดก่อนไฟไหม้เนี่ยเราเห็นอะไรบ้างลองดูสิ่งรอบๆที่เกิดขึ้นตอนไฟไหม้สิมีอะไรมันต้องมีเชื้อเพลิงเพราะเราก็ต้องเลือกศัพท์ใช่ไหมฮะที่จะทำให้มันคุ้นหูแล้วก็เป็นศัพท์ที่เขาคุ้นเคยกันนะครับอย่างบางกรณีเนี่ยเราพูดถึงแก๊สใช่ไหมฮะเอ้ยแก๊สนี่มันดูแบบมันไม่ใช่ศัพท์มันเป็นศัพท์ที่ถูกต้องแต่ว่าชาวบ้านเขาไม่ใช้คำว่าแก๊สกันนะครับอย่างพวกคนที่เติมพวกแก๊ส LNG อย่างเงี้ยนี่เขาบอกว่าโอเคนี่คือเรียกว่าแก๊สแต่ถ้าเกิดคนที่เติม NGV เขาเรียกว่าก๊าซเราก็ต้องเลือกใช้คำให้ถูกต้องด้วยเหมือนกันตามภาษาของชาวบ้านเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือต้องให้ใช้ศัพท์ที่คนอื่นเขาคุ้นเคยกันนะครับอันที่2เนี่ยอย่าไปลงขั้นตอนเยอะ1 2 3 4ถึงจะเกิดตรงนี้ขึ้นเอาให้เห็นสรุปโอเคมันเกิดจากกระบวนการที่เรามีเชื้อเพลิงแล้วก็มีอากาศที่มีแก๊สออกซิเจนพวกนี้อยู่นะครับทำให้เกิดการเผาไหม้แค่นี้พอละผมว่าคนเห็นแล้วโอ้มันเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์แล้วมันเข้าใจได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะทำให้มันมีขั้นตอนที่ไม่เยอะจนเกินไปแล้วก็พูดถึงสิ่งที่เขาเห็นเพราะว่าคนเนี่ยมันก็คือหนึ่งในกระบวนการวิทยาศาสตร์ถูกไหมครับกระบวนการวิทยาศาสตร์เขาจะเห็นว่าโอเคนะมีปรากฏการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นคำถามคือทำไมเราก็ต้องอธิบายปรากฏการณ์ให้เขาเข้าใจก่อนแล้วค่อยใส่คงคำว่าทำไมเนี่ยไปสักนิดหนึ่งนะครับพอหอมปากหอมคอเพราะว่าคนที่ดูเนี่ยคือคนที่ไม่ใช่สายวิทยาศาสตร์เป็นหลักด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเลือกถึงสิ่งที่จะปล่อยออกไปได้พอเหมาะพอควรนะครับเสริมนิดนึงครับก็คือสำหรับผมเนี่ยจะดูใช้กระบวนการที่ใช้แบบอุปมาอุปไมยเยอะหน่อยสมมติว่ามีปรากฏการณ์อะไรบางอย่างอยากจะอธิบายเขาอย่างเงี้ยอย่างเช่นมันมีบางตอนที่เราเอาการทดลองมาเอาไนโตรเจนเหลวมาเราทุบหลอดไฟให้แตกเราหลอดไฟจิ้มลงไปในไนโตรเจนเหลวแล้วเปิดสวิตช์แล้วไฟมันติดนะครับคือมันเหมือนกับติดในน้ำอย่างเงี้ยแล้วเขาให้เราอธิบายว่ามันทำงานยังไงเราก็ต้องพยายามจะบอกเขาก่อนว่าอย่างนี้นะไฟมันติดได้เนี่ยมันดับได้เพราะอะไรเวลาลองคิดดูจุดไม้ขีดอยู่เอาแก้วครอบเนี่ยมันดับเพราะอะไรเพราะว่ามันมีการใช้เชื้อเพลิงซึ่งในที่นี้ก็คือออกซิเจนหมดไปแล้วคราวนี้ไนโตรเจนเนี่ยมันเป็นที่กันไม่ให้ออกซิเจนมานะครับเราก็อธิบายคล้ายๆแบบนี้พยายามจะยกตัวอย่างอื่นที่เขาพอจะนึกเทียบเคียงได้มาร่วมประกอบนะครับแต่จริงๆแล้วมันจะมีตัวช่วยอย่างนึงคือทีมงานสเตจคือสำหรับผมอธิบายสักพักเนี่ยหันไปเหลือบตาไปมองไอ้พวกสเตจนิดนึงเฮ้ยมันเริ่มคิ้วขมวดละนี่คือบอกอะไรเราบางอย่างแล้วว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยน่าจะยากไปจะไม่เข้าใจใช่เราต้องปรับกระบวนการอย่างนั้นครับพี่จุ๋มมีเสริมไหมฮะคือสำหรับพี่เนี่ยพี่จะเข้าใจพยายามทำความเข้าใจในเรื่องที่จะอธิบายก่อนนะคะคือพี่อันนี้พี่เปรียบเทียบจากตัวพี่เองว่าถ้าพี่ยังไม่เข้าใจมันเยอะเนี่ยพี่จะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ถ้าพี่เข้าใจมันเยอะเนี่ยพี่จะสามารถสื่อสารมันได้ง่ายขึ้นดังนั้นเนี่ยหลายๆเรื่องเวลาจะอธิบายเด็กเรื่องการทดลองเนี่ยเราจะรู้ว่ามันเรื่องอะไรเนาะเราจะต้องเข้าใจมันก่อนว่ามันมีกระบวนการอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้ามันดูซับซ้อนเนี่ยก็จะลองพี่มีลูกเล็กๆก็จะลองให้เล่าให้ลูกฟังก่อนเข้าใจไหมอะไรเงี้ยก่อนที่จะเอามาอธิบายให้เด็กคนอื่นฟังครับผมก็จริงๆก็ได้หลักการในการเลือกไว้นะครับอันแรกเลยเนี่ยที่ผมพอจะเก็ตมาได้คือว่าเราต้องรู้จริงในเรื่องที่เราจะพูดก่อนนะฮะเข้าใจก่อนแล้วก็เรื่องของมาคือเรื่องของคนฟังต้องสำคัญกลุ่มคนฟังเป็นยังไงมีการศึกษาระดับไหนโตเด็กเล็กเด็กหรือว่าผู้ใหญ่หรือว่าชาวบ้านเนี่ยฮะเลือกอย่างที่อาจารย์โอบอกว่าเลือกศัพท์หรือเลือกคำพูดให้เหมาะกับเขาให้สื่อสารกับเขาเข้าใจเหมือนพูดภาษาเดียวกันนะครับถ้าพูดภาษาเดียวกันเขาก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับทีนี้
คำถามส่วนตัวไม่ใช่ส่วนตัวฮะเขาเรียกนะอย่างอีกกลุ่มนึงไม่ใช่เด็กละเป็นคุณครูนะคุณครูวิทยาศาสตร์เนี่ยอันนี้บอกว่าเอ๊ะพี่จุ๋มเนี่ยมามีคุณครูเนี่ยมาอบรมค่ายเยอะเนี่ยคิดว่าเขาสำคัญหรือว่าเขามีบทบาทอะไรมากน้อยแค่ไหนในการที่จะเสริมทักษะของการศึกษาวิทยาศาสตร์ครูนี่สำคัญมากเลยเนาะพวกเราเรียนหนังสือก็จะรู้ว่าเมื่อไหร่เรามีครูที่สอนสนุกแล้วก็ทำอะไรหลายอย่างเนี่ยจะเป็นแรงบันดาลใจให้เราอยากเรียนวิชานั้นมากขึ้นนะคะแล้วก็พี่จุ๋มก็มีหน้าที่ที่สวทช.ก็คือจัดกิจกรรมอบรมครูแต่พี่จะเล่าให้ฟังว่าคือเมื่อ10ปีก่อนเนี่ยก่อนที่พี่จะทำหน้าที่อบรมครูเนี่ยพี่จะไม่ได้แต่งตัวอย่างเงี้ยคือพี่ใส่เสื้อยืด10กว่าปีก่อนพี่ใส่เสื้อยืดกางเกงมาทำงานแล้วก็มีอยู่ครั้งนึงอบรมครูพี่ก็ไปนั่งรอว่าเมื่อไหร่เขาจะเชิญพี่ขึ้นเวทีเขาก็บอกว่าตอนนี้รอท่านวิทยากรอยู่พี่ก็เข้าไปสะกิดเขาว่ามาแล้วค่ะเขาตกใจมากเลยคือเขารู้สึกว่าพี่ทำให้ภาพพจน์งานเขาเสียเลยเพราะพี่เหมือนแบบเป็นเด็กเหมือนเด็กคนหนึ่งไปแล้วก็แต่งตัวอะไรเงี้ยไม่เข้าเพราะว่าครูมานี้แบบใส่ชุดไทยผ้าไหมอะไรเงี้ยมาแล้วเราแต่งตัวเหมือนกับไม่ให้เกียรติงานเขาอะไรเงี้ยพี่ก็เริ่มเจียมเนื้อเจียมตัวมากขึ้นแล้วโอ้ถ้าไปงานบางอย่างเราต้องแต่งตัวเพื่อให้เกียรติงานเขาก็เลยต้องแบบหันมาใส่กระโปรงเพื่อจะอบรมครูมากขึ้นอะไรเงี้ยอันแรกก็คือจริงๆบุคลิกภาพสำหรับครูเรื่องของภาพพจน์ยังเป็นเรื่องที่ก็ยังให้ความสำคัญอยู่เนาะแล้วก็สำหรับครูต้องปฏิบัติยังไงใช่ไหมคะคือพี่ว่าครูไทยเนี่ยตอนนี้มันมีคือไม่เรียกมาคือมีหลายเจเนเรชันนะคะก็คือครูในยุคก่อนยุคเก่าๆครูประมาณ50กว่าครู40กว่าครู20กว่าเพิ่งจบใหม่เนี่ยเวลาเราจะอบรมครูเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของครูเหมือนกันแต่ละกลุ่มดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มบางอย่างมีเป้าหมายบางอย่างที่เราต้องดีไซน์ให้เหมาะกับลักษณะของครูแต่ถามว่าสำคัญไหมครูนี่สำคัญมากเลยคือเมื่อไหร่ที่เราได้ครูเก่งๆจำนวนหนึ่งเนี่ยเราสามารถจะขยายส่งเสริมเด็กได้เยอะมากค่ะค่ะครับผมทีนี้วันนี้เรามาเวทีของนักศึกษาวิทยาศาสตร์ครับอาจารย์โอในฐานะที่เป็นเหมือนแบบคร่ำวอดอยู่ในรัฐบาลนะฮะอาจารย์นโยบายภาพกว้างใหญ่ๆของประเทศเราครับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ครับสำคัญแค่ไหนครับสำคัญแค่ไหนกับประเทศเราเลยอาจารย์ครับอันนี้ดูเหมือนเป็นเรื่องซีเรียสนะฮะแต่ว่าจริงๆเนี่ยเรื่องของการทำให้ทุกคนเข้าใจเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วก็วิทยาศาสตร์เนี่ยมันเหมือนเป็นการที่เราชี้ข้อมูลข้อเท็จจริงให้กับสังคมได้ลองจินตนาการกันดูสมมติมันมีข่าวลืออะไรกันมาสักอย่างเอาอะไรดีฮะข่าวลือเช่นพญานาคอย่างพญานาคเนี่ยโอ้โหเรื่องพญานาคนี่เป็นเรื่องใหญ่คำถามคือสมมติบอกว่าโอเคเราจะไปดูพญานาคกันนะครับเราไปเนี่ยเราต้องทำอย่างโน้นอย่างนี้นะครับเตรียมความพร้อมอะไรเยอะแยะเลยแล้วก็ไปรอดูมันผุดขึ้นมาบางทีเราก็อยากจะรู้คำตอบใช่ไหมฮะว่าเอ้ยทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ได้นะครับมันเกิดขึ้นเองได้ตามธรรมชาติเหรอใช่ไหมครับบางคนเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะให้มาแบบยุ่งเรื่องนี้เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะคนในพื้นที่เนี่ยบางทีเขาก็บอกกับสังคมว่าเอ้ยก็พ่อแม่ปู่ย่าตายายฉันทำเรื่องนี้เคารพสิ่งนี้มานานละคุณเป็นใครทำไมมาเปลี่ยนความคิดฉันหรือบางทีเขาทำมาหากินอยู่ตรงนั้นนะครับบางทีเราเนี่ยในสังคมมันมีการปลูกฝังความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเชื่อผิดเนี่ยตลอดเวลาเพราะเราไม่ได้มีข้อมูลนะครับจริงๆต้องบอกว่าสังคมเนี่ยเรามีข้อมูลค่อนข้างเยอะนะครับแต่เราไม่ได้มีการทำความเข้าใจกับข้อมูลนั้นๆนะครับนักสื่อสารวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นคนที่สำคัญมากในการทำความเข้าใจกับเรื่องนี้นะครับผมอาจจะยกตัวอย่างที่ใกล้ตัวเลยนะครับอย่างเช่นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยคุยกันบ่อยมากนะครับถามว่าปัญหาเนี่ยมันคืออะไรหรือแม้กระทั่งอาหารนะครับอาหารเนี่ยถ้าเราบอกว่าอาหารปลอมพวกนี้กินไม่ได้นี่ตกลงมันกินได้หรือไม่ได้พวกเราเริ่มตระหนักแล้วแม่ยายผมเนี่ยจะมีแบบมาอ่านนิตยสารแล้วก็จะสรุปข้อความเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยตกลงอาหารพวกนี้กินแล้วมันดีหรือไม่ดี
นะครับกินข้าวเสร็จห้ามนอนนะครับถ้านอนเนี่ยมันจะทำให้อืดแล้วมันทำให้เกิดอะไรนะฮะชันหน้าเป็นงูเออกินเสร็จแล้วนอนจะเกิดชันหน้ากินเสร็จแล้วนอนจะทำให้อาหารไม่ย่อยเฮ้ยบางทีเราไม่รู้เราก็ฟังใช่ไหมฮะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยถามว่าน้องๆทุกคนในที่นี้เชื่อเพราะคนที่พูดเนี่ยดูน่าเชื่อถือแต่ไม่จำเป็นต้องคิดเลยนะครับต้องระวังนิดนึงในข่าวแทบจะทุกอย่างเนี่ยมันกลายเป็นมันมีการชี้นำอยู่นะครับเวลาเราอ่านข่าวเราจะรู้สึกอย่างนึงก็คือเฮ้ยช่วยบอกหน่อยเถอะว่าจะให้ตัดสินใจว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับถ้าเกิดเรารอให้คนอื่นมาบอกอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันทำให้เราลำบากถูกไหมฮะหรือเราไปเจอในเว็บอะไรสักอย่างหนึ่งเราไม่รู้เลยว่าข้อมูลพวกนี้เนี่ยมันเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแต่เห็นเขาแชร์กันมามีอยู่ 3,000 แชร์เชื่อนะครับปัญหาคือเพราะเราไม่ได้มีโอกาสฝึกฝนในถึงกระบวนการคิดเอาเหตุผลเข้ามาประกอบนะครับซึ่งทำให้สังคมไทยเนี่ยถ้าเกิดเทียบกับต่างชาติเนี่ยเรามีปัญหากันพอสมควรเลยนะครับตอนนี้โดยเฉพาะข่าวลือเนี่ยเราจัดการไม่ค่อยเก่งมากนักนะครับเพราะฉะนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนะครับเราบอกว่าสังคมจะโตไปข้างหน้าเนี่ยเราต้องให้คนนี่ช่วยกันคิดกันอย่างน้องๆที่นั่งในห้องนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้20จริงเหรอฮะ19 20 19 20จินตนาการดูผ่านไปอีกสัก20ปีน้องจะอายุประมาณสัก40ถูกไหมฮะคนรุ่นผมเนี่ยก็เกษียณหายไปแล้วหมดบทบาทในประเทศนี้หมดแล้วแล้วถ้าสังคมที่น้องอยู่เนี่ยมีแต่สังคมที่กลายเป็นใครพูดอะไรก็เชื่อคนนู้นก็เชื่อมีการแบ่งพรรคแบ่งพวกแล้วน้องจะอยู่กันยังไงน้องจะควบคุมกันยังไงน้องจะเอาหลักอะไรมาเป็นหลักยึดสังคมจะมีปัญหานะครับลองดูตัวอย่างในโรงเรียนตอนนี้สิใช่ไหมฮะบางทีเราทำอะไรกันเนี่ยเราก็ตัดสินใจตามเพื่อนหมดเลยใช่ไหมฮะถ้าเกิดมันมีคนที่เป็นแกนนำคนไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยพูดเก่งอย่างเดียวไม่ได้มีข้อมูลหลักฐานเฮ้ยอย่าไปฟังมันแล้วเราก็เชื่อมีปัญหาทันทีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างเนี่ยสมมุติว่าตอนนี้อีก20ปีข้างหน้าเนี่ยในประเทศไทยเขาก็พยายามจะวางเขาเรียกว่าวางหมากให้กับน้องๆว่าเอ้ย20ปีเนี่ยมันควรจะต้องเตรียมความพร้อมอะไรบ้างพอเมื่อถึง20ปีเนี่ยมันก็จะทำให้ประเทศเนี่ยเดินไปได้ทำไมเราถึงต้องทำอย่างเช่นการวิจัยพวกนี้นะครับถามว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดน้องคิดว่าอ่ะเรามีเงินอยู่สักพันล้านเอาไปสร้างสวนสาธารณะกับสร้างอุทยานวิทยาศาสตร์ที่จะสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆให้กับประเทศได้เนี่ยน้องจะเอาอะไรน้องก็ชอบสวนสาธารณะแล้วถูกไหมฮะเออมันก็สบายดีใช่ไหมฮะหรือว่าน้องมีเงินอยู่สักก้อนหนึ่งน้องจะไปใช้ทำอะไรน้องก็คงจะไม่ลงทุนเรื่องพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราสามารถทำความเข้าใจกับสังคมได้เกี่ยวกับประเด็นที่มีความสำคัญจริงๆนะครับผมคิดว่าตรงนี้มันจะเป็นทางออกของประเทศในอนาคตจริงๆนะครับอย่าเพิ่งแชร์อย่าเพิ่งเชื่อฮะอาจจะใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาคิดก่อนคิดก่อนยังไงฮะแอบขยายความนิดนึงฮะครับคือจริงๆถึงทุกวันนี้มันมีไลน์กรุ๊ปกันเยอะนะผมเชื่อว่าไอ้เรื่องแชร์เนี่ยเป็นเรื่องที่ใครๆเขาก็มักจะทำกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงวัยอย่างเช่นแม่ผมอย่างเงี้ยจะมีไลน์กรุ๊ปซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยก็ส่งแต่สวัสดีวันอาทิตย์แต่หลังๆนี่ก็เริ่มส่งข้อมูลที่จริงบ้างเท็จบ้างมาให้พวกเราแล้วบังคับให้เราแชร์ต่อด้วยนะครับเพราะไม่งั้นจะไม่ได้บุญไม่งั้นเดี๋ยวจะอีก3วัน7วันจะเป็นอะไรใช่ยิ่งปีนี้เนี่ยใครเกิดอะไรนะปีกุลเนี่ยต้องรีบแชร์ใหญ่เลยนะครับอะไรแบบเนี้ยคุณแม่ผมจะมีเยอะมากเลยเป็นหนึ่งในฮับที่ปล่อยข่าวพวกเนี้ยนะครับจริงๆเป็นต้นตอหรือเปล่าครับไม่ขนาดนั้นต้นตอน่าจะมาจากแม่ยายจันโอหรือเปล่าที่เขาสรุปนิตยสารแล้วก็พิมพ์ลงไลน์ก็อย่างเงี้ยฮะคือสังคมไทยเรายังมีอย่างนี้อยู่เยอะนะครับคือผมเนี่ยได้เคยทำงานกับอาจารย์เจษดาพวกเรารู้จักอาจารย์เจษดาอาจารย์ GT 200ใช่ไหมครับหนึ่งในมิชชั่นของเขาเลยคือที่อยากให้ทำให้สังคมดีขึ้นคือไปแก้เรื่องไอ้ความเชื่อผิดๆของสังคมที่มันดูเป็นวิทยาศาสตร์ลวงโลกแบบนี้ครับทุกครั้งที่แกชวนผมทำอะไรที่มันไม่เกี่ยวกับทหารหรืออะไรอย่างเงี้ยผมก็จะไปร่วมกับแกอะไรที่มันเกี่ยวกับรัฐบาลผมก็ยังอยู่ผมขี้ขาดก็อย่างเช่นแกชวนผมทำไอ้เรื่องอธิบายไมโครเวฟให้คนทั่วไปหน่อย
พราะทุกวันคนก็ยังเชื่ออยู่เลยว่าไมโครเวฟมันมีรังสีมันจะทำให้คนกินเป็นมะเร็งอะไรเงี้ยเอาอาหารไปอุ่นในนั้นแล้วกินอาหารนั้นเดี๋ยวจะเป็นมะเร็งใช่ฮะจะเป็นมะเร็งเพราะมีคำว่ารังสีอยู่นะครับคุณแม่ผมอะครับก็ยังเชื่อแบบนั้นก็ผมก็อธิบายให้ท่านฟังหลายเวอร์ชันแล้วก็ยังเปลี่ยนความคิดได้บ้างไม่มากก็น้อยแต่ว่าเราก็อยากทำสิ่งแบบนี้บ้างเพื่อสังคมเพราะว่าสังคมเรามันอย่างนี้อยู่เยอะมากนะฮะเหรียญควอนตัมเหรียญกัมมันตรังสีอะไรไปห้อยแล้วมันดีเพื่อช่วยกระตุ้นเลือดลมอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วจะมีอย่างเงี้ยอยู่เยอะมากในสังคมเราซึ่งผมคิดว่านักสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่ดีเนี่ยจับประเด็นเหล่านั้นมาเนี่ยแล้วก็ไปช่วยทำให้เขาฉุกคิดนิดนึงจริงๆหลายเรื่องมันเป็นสามัญสำนึกอ่ะถ้าเขาลองหาเหตุผลประกอบนิดนึงมันเขาจะรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วผมว่าอย่างนั้นน่ะงานอย่างนั้นไปมาบางทีสำคัญกว่าสอนหนังสือเด็กอีกเพราะว่ามันเข้าถึงชุมชนจริงๆมันเป็นสิ่งที่ผลักดันสังคมและเศรษฐกิจจริงๆนะครับของบางอย่างขายได้นี่ไม่ได้มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์อะไรเลยนะครับแต่มันก็จะมีอีกนั่นแหละหลายอย่างมันพิสูจน์ไม่ได้จริงอย่างเช่นอะไรเรื่องพระเครื่องอย่างเงี้ยเราก็จะไม่จับเพราะว่าเป็นเรื่องของความเรื่องของความเชื่อใช่ไหมครับอันจริงๆแล้วน่าทำโอท็อปมากประเทศเราคือสามารถทำดินให้ราคาเป็น10ล้านได้อ่ะดูน่าจะเอาไปขายนะครับสิ่งนี้เป็นโมเดลมากกว่าสินค้าส่งออกบ้านเราครับขออนุญาตเสริมอีกนิดนึงนะครับบางทีของเล็กๆน้อยๆเนี่ยถ้าเกิดเราใช้ตรรกะหรือกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์เข้ามาเนี่ยมันช่วยในการใช้ชีวิตได้เยอะเลยนะครับบางทีเราจะเจอข่าวอะไรที่ออกมาบอกว่าเฮ้ยห้ามโทรศัพท์มือถือห้ามใช้นะตอนอยู่ในใกล้ๆแก๊สอย่างเงี้ยนะครับใครเปิดแก๊สเข้ามาใช้ตรงนี้มาก็จะเกิดประกายไฟแล้วทำให้ไฟลุกลามโหมันดูที่ปั๊มด้วยที่บ้านด้วยเพราะฉะนั้นมันจะแบบจริงหรือเปล่านะครับบางทีเราก็ฉุกคิดถามเนี่ยเฮ้ยมันจริงหรือเปล่าอยากรู้จังเลยบางทีเราก็จะมีวิธีการที่เราเช็คด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ง่ายๆอย่างเงี้ยครับไม่ได้เช็คที่ปั๊มนะฮะแต่ที่ปั๊มจริงๆลองดูที่ปั๊มไม่ได้มีปัญหาอะไรละเพราะอาจารย์แอบโทรตลอดเวลาผมก็ลองดูคือบางทีเราจะรู้ไงว่าอย่างสมมติโทรศัพท์เนี่ยถ้าเกิดโทรแล้วเราจำกัดลักษณะของความแรงของคลื่นนิดนึงก็คือเหมือนความเข้มของคลื่นเนี่ยเราก็จะเอามือใส่ไว้ในกล่องพลาสติกที่จะมีอาจจะเป็นลักษณะของกล่องที่มันมีฟอยล์หุ้มอยู่เรารู้ว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ผ่านฟอยล์ได้นั้นเราก็เริ่มทำแล้วก็ลองดูซิมันเป็นยังไงอ๋ออย่างเงี้ยปลอดภัยอ่ะอย่างงี้ปลอดภัยเราก็สามารถเพิ่มแล้วก็เทสลิมิตของมันนะครับว่ามันมีข้อจำกัดอยู่ที่ไหนบ้างแต่สุดท้ายทั้งหมดเนี่ยคือกระบวนการเช็คหมดเลยเขาบอกว่าไอเนี้ยไฟไม่ช็อตจริงหรือเปล่าถ้าเกิดเราพลาดแล้วโดนขึ้นมาเนี่ยมันจะอันตรายไหมอย่างเวลาผมสอนหนังสือเด็กเนี่ย บางทีมันจะมีหลอดลักษณะของหลอดสุญญากาศอยู่แล้วมันก็จะมีที่เปลือยหุ้มอยู่เราก็บอกเด็กว่าอย่าจับนะมันอาจจะทำให้โดนไฟช็อตได้ผมก็ไปบอกเขาละแต่ผมยังไม่เคยลองทำดูเองเลยเพราะฉะนั้นผมก็รู้อีกว่าอ่ะถ้าใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สักนิดนึงอย่างนี้นะถ้าผมแตะเร็วๆเนี่ยก็เปิดไฟอ่อนๆก่อนแล้วลองแตะดูซิช็อตไหมเวลาแตะก็ไม่แตะทางด้านนี้เพราะว่าการที่โดนไฟช็อตเนี่ยมันทำให้กล้ามเนื้อหดตัวถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเราไปแตะอย่างเงี้ยมาปุ๊บมือมันก็จะกำแล้วมันก็จะติดแน่นเพราะฉะนั้นเราจะไปแตะอีกทางนึงเนี่ยของเล็กๆน้อยๆพวกนี้ทำให้เราสามารถเช็คลิมิตข้อจำกัดของหลายๆสิ่งในชีวิตประจำวันได้ตรงนี้ควรขึ้นซับไทเทิลนะครับมันเริ่มอันตรายแล้วว่าแบบอันนี้ผู้เชี่ยวชาญดูแลอยู่แต่ว่าของพวกนี้ผมกำลังชวนคิดว่าอะไรหลายๆอย่างนะครับถ้าเกิดเรามีวิธีคิดเรามีความรู้พื้นฐานเนี่ยมันช่วยให้เราทำการเช็คแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันที่ถูกต้องได้นะครับเราไม่ต้องไปเชื่อคนทุกอย่างทุกคนมีความแตกต่างกันผมคิดว่าประสบการณ์ของแต่ละคนบางคนอย่างอาจารย์ยอจะไม่ลองเรื่องพวกนี้เลยเพราะอาจารย์ยอรู้ว่าไปมาๆก็ไม่จำเป็นที่จะต้องลองนะครับแต่ผมก็จะมองอีกแบบนึงแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเราตัดสินใจด้วยข้อมูลหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เป็นหลักนะครับจริงอีกเรื่องนึงผมไม่เคยเชื่อเขาเลยแล้วผมก็ลองเป็นประจำเลยคือตอนขึ้นเครื่องบินเนี่ยให้ปิดอุปกรณ์สื่อสารเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปลวนอะไรของเขาเครื่องมันจะตกได้โหถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนี่ผู้ก่อการร้ายนี่ง่ายมากนะทุกคนนัดกันมาเปิดโทรศัพท์มือถือปุ๊บมันแย่อย่างนั้นเลยเหรอคือผมก็เปิดมาตลอดนะยอมรับตรงนี้แล้วก็ไม่เคยมีใครจับได้เลยว่าอาจารย์เปิดอยู่เปิดอยู่ทุกเที่ยวบินที่ผมนั่งอันนี้กล้องได้บันทึกไว้แล้วนะครับจริงมีกล้องจริงด้วยอาศัยการบินไหนอาจารย์ยอไปนะครับก็ปรับได้เลยนะครับไม่ใช่ครับ
ก็ตอนนี้มีใครมีคำถามอะไรไหมครับผมมีไหมฮะใครเกาหัวเมื่อกี้เดี๋ยวชี้มีไหมครับเป็นธรรมดาครับถ้าไม่ถามเดี๋ยวอาจารย์จะถามกลับไปนะครับเดี๋ยวผมถามดีกว่าแม้จริงๆอยากจะเล่าเนี่ยเพราะว่าอย่างสิ่งที่พวกเราเห็นวันนี้นะครับไม่มีใครเลยอยากจะแบบอยู่ในวงการนะครับเราไม่ได้อยากเป็นดาราไม่ได้อยากเป็นแบบโอ้โหคนที่อยู่หน้ากล้องหน้าทีวีแต่เผอิญเนี่ยเรามีโอกาสนะครับมันจะคล้ายๆกับน้องดูนะครับถ้าเกิดน้องอยากจะทำอะไรสักอย่างนึงถ้าน้องมีโอกาสสักครั้งนึงเนี่ยแล้วน้องแบบปล่อยโอกาสพวกนี้ให้มันหายไปนะครับน้องก็จะกลับไปอยู่ลูปเดิมแล้วใช้ชีวิตแบบเดิมนะครับอันนี้เหมือนกันบางครั้งเนี่ยการที่เรากระโดดออกมาทำในสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยนะครับมันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับชีวิตเราก็ได้ถามง่ายๆว่าตอนนี้ที่นั่งอยู่ในห้องพวกเรารู้จักตัวเองกันดีแค่ไหนรู้ครับผมชื่อป๊อกครับมาถามน้องๆค่ะรู้ไหมว่าเราชอบอะไรรู้ไหมว่าเราอยากทำงานอะไรงานที่ดีมันคืองานที่แบบเราสามารถทำแล้วเราอยากทำอ่ะสนุกแล้วเราทำมันได้ดีด้วยเราทำมันได้เก่งแต่ไอ้สิ่งที่ยากอีกอย่างนึงเนี่ยคือมีคนจ่ายเงินให้เราทำอ่ะนี่คืออาชีพในฝันน้องรู้หรือยังว่าอาชีพในฝันของน้องคืออะไรเพราะฉะนั้นโอกาสอย่างนึงที่อยากจะฝากในห้องนี้เนี่ยลองดูพวกเราอันนึงคือเราไม่กลัวที่จะทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำนะครับน้องๆมีโอกาสพวกนี้แหละทำยังไงที่น้องอยากจะลองทำดูสิมันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีก็ได้นะครับพอทำเสร็จแล้วนะครับเฮ้ยมันรู้สึกว่าเราสนุกกับมันอะสิ่งที่เราสนุกกับมันนี่คือเวลาเราทำแล้วเรารู้สึกไม่เบื่อถูกไหมเราทำมันซ้ำๆได้ใช่ไหมฮะแล้วของพวกนี้มันเป็นตัวชี้ตัวบ่งชี้อะไรสักอย่างกับเราแล้วแหละว่าเราอะอาจจะชอบแบบนี้ก็ได้นะถ้าน้องมีโอกาสทำอะไรสักอย่างเนี่ยทำมันให้เต็มที่แล้วทำให้ดีที่สุดนะครับผมคิดว่าไอ้นี่คือสิ่งที่พวกเราเนี่ยได้ลองทำดูแล้วแล้วเรารู้สึกว่าเออมันทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นนะเห็นศักยภาพของเรานะครับจะดีแค่ไหนถ้าวันหนึ่งน้องจบไปทำงานเนี่ยแล้วรู้ว่าเนี่ยผมทำแบบนี้ได้เฮ้ยเอาอะไรมาพูดผมพิสูจน์มาแล้วผมเคยทำแบบนี้เช่นผมสามารถคุมคน200คนได้เพราะตอนเรียนเนี่ยผมฝึกละผมฝึกที่จะเป็นประธานชั้นปีทำกิจกรรมนักศึกษาผมสามารถกระจายงานให้กับเพื่อนๆได้นะครับสิ่งที่ยากก็คือสิ่งที่คุณไม่เคยทำแค่นั้นแหละนะครับแต่พอเคยทำแล้วมันจะกลายเป็นง่ายนะครับของพวกนี้แหละพวกเราเป็นเยาวชนคนสำคัญของชาตินะเนี่ยถ้าเกิดเรามีโอกาสได้ฝึกของพวกนี้นะครับลองดูง่ายๆมันจะเป็นประโยชน์กับพวกเราในอนาคตมากเลยนะครับครับผมอีกอันนึงที่ได้ยินเมื่อกี้นี้ก็คือเรื่องโอกาสโอกาสอย่างทั้ง3ท่านเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้ลองทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนนะครับแล้วเอ๊ะแล้วบอกน้องๆบอกว่าอ้าวแล้วผมจะมีโอกาสแบบนั้นไหมต้องทำยังไงฮะฝึกยังไงหรือว่าต้องอันนี้พูดยากจริงๆเพราะว่าเราสามคนเรื่องราวเนี่ยการเข้ามาในส่วนนี้ได้เนี่ยมันเป็นเพราะความมันหนึ่งนี่คือโชคด้วยอาจารย์โอจะพูดว่าเป็นโอกาสแล้วเราไม่ปล่อยมันไปนะครับเราลองดูส่วนตัวผมเนี่ยก็ประมาณนั้นคือผมเนี่ยเป็นหนึ่งคนอยากเป็นอาจารย์ไม่ใช่เป็นเพราะว่าคือไม่ได้อยากจะเป็นเพราะทำวิจัยอย่างเดียวแต่ผมชอบการเป็นอาจารย์เพราะมันชอบด้านเธเตอร์ของมันน่ะคือผมชอบที่จะผมสอนปี1พยายามจะต้องขอสอนปี1ทุกปีเพราะว่ามันเลคเชอร์ฮอลล์ใหญ่แล้วมันได้ยืนบนเวทีแล้วเราได้พูดให้คนเป็น100คนฟังชอบแบบนั้นพอมีโอกาสจริงๆผมไม่อายที่จะบอกว่ามันตอนแรกเนี่ยคือในแง่นึงพวกเราอ่ะอาจจะจำได้ว่าอาจจะไม่ชอบออกไปพูดหน้าห้องนะครับผมไม่ชอบออกไปพูดหน้าห้องครั้งล่าสุดคือตอนสักม.2 ม.3 หลังจากนั้นผมมีความสุขที่ได้ออกไปพูดหน้าห้องแล้วผมไม่อายที่จะบอกด้วยคือมันไม่ใช่สิ่งแย่แล้วมันสิ่งที่ได้มาเนี่ยมันคือความตื่นเต้นนะเรารู้สึกสนุกกับความตื่นเต้นนั้นไปพูดเวทีที่ใหญ่เราก็จะชอบคือ
มันจะรู้สึกถึงตื่นเต้นหน่อยอ่ะแล้วมันจะทำให้เราสามารถได้ทำอะไรได้บางอย่างที่เราก็รู้สึกเซอร์ไพรส์กับตัวเองนะครับก็จะชอบทำอะไรงานประเภทนี้อยู่แล้วออกทีวีก็เป็นกระบวนการต่อเนื่องต่อยอดของมันมานะฮะจนพอเราลองทำปุ๊บมันก็ชินไปนะครับก็คงต้องหาอะไรที่มันตื่นเต้นทำอีกแต่ว่าจะตอบคำถามคุณป๊อกเดี๋ยวจะไปไกลก็คือคำถามของเขาบอกว่าแล้วน้องๆจะไปหาโอกาสได้จากไหนอย่างนี้ฝึกยังไงนะครับก็จะบอกว่ามันมีคนบางคนในสังคมนะครับที่โอกาสไม่ได้ไปหาเขาแล้วเขาไปลองสร้างอะไรเอาเองนะครับอยากจะยกตัวอย่างนะครับก็คือมีผมรู้จักแล้วเมื่อกี้เราก็คุยกันก่อนเข้ามาเนี่ยกลุ่มคนที่ทำพอดแคสต์นะครับก็คือมีแทนไทยพวกทำพอดแคสต์รู้จักพอดแคสต์ไหมพอดแคสต์รู้จักไหมฮะคือเหมือนกับโอเควิทยุออนดีมานด์วิทยุออนไลน์อะไรแบบนี้นะครับก็คืออัดรายการแล้วเอาไปใส่ในอินเทอร์เน็ตถ้าเกิดเราเปิดในไอจูนเนี่ยเราสามารถจะโหลดพวกตอนพวกนี้มาฟังได้เก็บไว้ในเครื่องฟังเก็บไว้ในเครื่องใช่ใช่หรือเปิดเข้าไปในเว็บไซต์เขาไปคลิกฟังเป็นตอนๆได้เขาจะมีรุ่นน้องพวกนี้ครับที่โอกาสเขาอ่ะมันไม่มีเขาไม่มีจังหวะที่มีรายการไหนจะไปเรียกตัวเขาไปทำอะไรนะครับแต่เขามีความชอบที่อยากจะสื่อสารวิทยาศาสตร์เขาก็ตั้งกลุ่มกันนะครับแล้วเขาก็รายการวิทยาศาสตร์มีการไปสัมภาษณ์คนนั้นคนนี้รายการเขาค่อยพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วผมเชื่อว่าตอนนี้มันยังไม่เกิดมากคือตอนนี้เขามีกลุ่มฐานคนฟังที่เยอะอยู่แต่ไม่มีภาครัฐหรือทีวีอะไรที่จะมาส่งเสริมให้เขาเติบโตเข้าไปอีกขั้นนึงแต่เชื่อว่านั่นเป็นแค่เวลานะครับที่จะมีคนมาเจอเขาอ่ะแล้วก็มีโอกาสก้อนโตของเขาที่มาจริงนะครับจะมีคนพวกนี้ที่ทำพวกนี้อยู่แล้วอยู่นะครับก็คือเป็นการพยายามด้วยตัวเองนะครับถ้าโอกาสไม่มาก็สร้างใช่สร้างมันด้วยตัวเองถูกต้องครับหาแพลตฟอร์มให้ตัวเองเขาก็มีการโอเคพอคนเริ่มฟังเยอะขึ้นเริ่มไปเช่าสถานที่จัดไลฟ์อีเวนต์เรียกฐานคนดูอะไรเงี้ยครับก็คือเครือข่ายเขาจะเยอะขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เขาก็จะมีบางรายการที่ติดต่อเขาเป็นรายตัวไปเป็นพิธีกรอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จากสิ่งที่เขาเริ่มเองพี่จุ๋มมีเสริมไหมฮะฝึกยังไงฮะถ้าเกิดเราต้องมาคือพูดแล้วเหมือนเป็นปรัชญาชีวิตคือสำหรับพี่นะพี่คิดว่าชีวิตมันเหมือนน้ำอ่ะมันจะไหลไปแล้วพี่เป็นคนมองโลกในแง่ดีอ่ะคือพี่รู้สึกว่าท้ายที่สุดอ่ะมันจะมีสิ่งดีๆเข้ามาแต่สิ่งดีๆเข้ามาเนี่ยก็จะแนะนำน้องๆตั้งแต่เรียนเลยว่าต้องหาอะไรทำไม่ได้เรียนอย่าเรียนหนังสืออย่างเดียวลองดูว่าเราหาอะไรทำคือลองทำดูพอทำดูแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้จากการทำก็คือเราชอบมันไหมเราทำมันได้ดีไหมพอเราลองทำแล้วทำมันได้ดีเนี่ยบางทีพอเราทำแล้วอุ้ยมันชอบแล้วมันทำมันได้ดีกว่ามาตรฐานหรือดีเมื่อเทียบกับเราทำอย่างอื่นเนี่ยมันก็จะเป็นพลังเหมือนกันเราก็อยากจะทำมันเรื่อยๆยกตัวอย่างพี่เนี่ยคือพี่ไม่ใช่คนเรียนหนังสือแบบเก่งอะไรเงี้ยนะไม่ได้แบบเก่งด้านใดด้านหนึ่งแบบมากเนี่ยแต่พี่มีงานอดิเรกอย่างนึงที่ทำระหว่างเรียนคือเขียนหนังสือนะคือพี่ไม่ใช่คนรวยตอนคือรู้ว่าตอนเรียนปริญญาตรีถ้าพวกเราเนี่ยพี่หาตังเรียนเองด้วยการเรียนหนังสือการหาตังเรียนเองของพี่อย่างนึงคือเขียนเท็กซ์บุ๊กเพราะมันเขียนแล้วมันได้ตังเยอะมากเพราะว่าคนเด็กนักเรียนชอบซื้อคู่มือไงก็แป๊บๆก็จะได้หลายหมื่นเงี้ยทีนี้พอการเขียนเนี่ยมันช่วยอย่างพี่บอกเราว่ามันจะเป็นประตูสู่เรื่องอื่นๆนะคะอย่างเช่นว่าพอพี่เขียนหนังสือเล่มนึงก็จะเป็นที่มาของการทำรายการทีวีแล้วก็หลายๆรายการการเขียนหนังสือพี่ก็จะเป็นวิทยากรในส่วนอื่นการเขียนหนังสือทำให้เรารวบรวมองค์ความรู้ของเราสมมติว่าพี่ทำงานเรื่องนึงแล้วพี่ไม่ได้เขียนนะความรู้เรามันจะกระจายเหมือนกับสมองแล้วก็คิดไปเรื่อยๆนะแต่ว่าพอเราลองเขียนเนี่ยมันเหมือนการสร้างบ้านในสมองของเราทำให้เราเนี่ยฟอร์มูเลตความคิดของเราว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรเนี่ยการเขียนมันเลยเป็นการฟอร์มูเลตความคิดนะสรุปสั้นๆก็คือว่าหนึ่งในวัยที่กำลังเจริญเติบโตเบิกบานแบบพวกเราเนี่ยอยากให้หาอะไรทำในช่วงเรียนเราลองทำหาโอกาสให้ตัวเองแล้วทำไปเรื่อยๆพอทำไปแล้วลองคิดว่าอันไหนเราทำแล้วเราชอบทำแล้วมันดีอันไหนมันอะไรเงี้ยก็ปรับไปเรื่อยๆมันจะเหมือนน้ำที่มันจะไหลไปหาสิ่งดีๆอะไรเงี้ยพี่คิดว่าอย่างนั้นนะ
ดูเป็นปรัชญานิดนึงนะฮะเป็นปรัชญาชีวิตนิดนึงนะครับน้องๆหลายคนอาจจะแบบว่าสัมผัสเข้าถึงยากนิดนึงแต่เข้าถึงยากไม่ณวันนี้เราอาจจะเค้าเรียกนะไม่เก็ททั้งร้อยแล้วก็มีอีกอย่างนึงคือจริงๆเราไม่ต้องโฟกัสเรื่องเดียวหมายถึงว่าคือพี่คิดว่าตอนนี้โลกมันเปลี่ยนคือเราสามารถจะไปบรรจบเรื่องนึงกับเรื่องนึงได้สมมติว่าน้องเป็นสาขาคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะน้องอาจจะมีบางอย่างที่มันเอาความรู้ทางคอมพิวเตอร์เนี่ยไปใช้อีกอันนึงก็ได้นะคะอย่างเช่นตอนพี่เรียนจบม.3เนี่ยนะคะพี่ก็คิดว่าพี่จะไปเรียนวารสารศาสตร์เรียนอะไรที่มันเป็นการเขียนเลยไหมหรือพี่จะเรียนสายวิทยาศาสตร์ในที่สุดพี่ตัดสินใจว่าพี่จะเรียนวิทยาศาสตร์แต่พี่ไม่เคยทิ้งว่าพี่เคยอยากทำวารสารดังนั้นเนี่ยก็เลยจะแอบเป็นนักเขียนหรือเป็นอะไรที่มาแม้ทำงานทางด้านวิทยาศาสตร์ก็ยังแทรกเข้ามาได้คือเราไม่ทิ้งสิ่งที่มันเป็นความฝันตอนเราเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือพยายามเชื่อมสมมติว่าเราลองย้อนตอนเด็กๆเราเคยทำอะไรบางอย่างเราเคยฝันบางอย่างมันอาจจะไปเชื่อมกับที่น้องเรียนอยู่ตอนนี้ก็ได้แล้วมันก็จะไปเจอสิ่งใหม่บางอย่างอีกทีก็ได้อะไรเงี้ยนะคะค่ะเหมือนว่าเมื่อกี้ฟังอาจารย์โอกับพี่จุ๋มเนี่ยมันจะมีความเหมือนความชอบหรือความฝันอะไรแล้วเราเห็นเราเจอเร็วแล้วเราก็เกาะสิ่งนั้นไว้อ่ะมันก็เหมือนณวันนั้นหรือว่ามันยังไม่ปรากฏผลหรอกแต่ว่าพอผ่านไปเรื่อยๆถ้าเรายังมีความยึดมั่นหรือว่าเรายังชอบอยู่ในนั้นเราฝึกหัดอย่างที่อาจารย์โอบอกหรือว่าอย่างนี้ฮะมันก็ทำให้ในอนาคตเนี่ยมันก็เอามาใช้ประโยชน์ได้อยู่ดีนะครับแต่ต้องหาให้เจอก่อนว่าเราชอบอะไรจริงๆแล้วก็เกาะยึดอันนั้นไว้ก็จะช่วยเราได้เยอะนะครับ